สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจางวังกรคุณหมอพริตตี้เองค่ะปัญหาผู้หญิงคิดถึงหมอดาวค่ะก็มีน้องๆนะคะถามหมอดาวกันมาค่ะว่าเอ๊ะพี่หมอคะประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยมันคือยังไงหรอหนูไม่แน่ใจเลยนะคะประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลือดทะลักทลายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมาแบบเปื้อนๆก่อนนะคะอาจจะเป็นของเหลวสีน้ำตาลนะคะหรือบางครั้งจะออกสีชมพูอาจจะมีตกขาวที่เป็นมูกนะคะเปื้อนๆชั้นในนะคะตอนนั้นค่ะเราจะเริ่มแล้วเอ๊ะอันเนี้ยใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะคะประจำเดือนที่เปื้อนๆตรงจุดนี้นะคะจากที่เป็นมูกๆเป็นสีน้ำตาลเปื้อนๆนะคะเขาก็จะเริ่มมีความเป็นของเหลวมากขึ้นมีความแดงมากขึ้นจนเป็นเลือดคราวนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงค่ะแนะนำค่ะหมอเราแนะนำน้องๆนะคะว่าให้หาปฏิทินมาแล้วก็ติ๊กกาปฏิทินไว้ว่าเอ๊ะเนี่ยคือวันแรกที่เราเริ่มมีประจำเดือนนะคะวันแรกช่วงแรกเนี่ยมันจะยังไม่สม่ำเสมอค่ะแต่สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมันจะมาทุกเดือนเขาเลยเรียกว่าประจำเดือนยังไงล่ะคะตามรอบเดือนที่เวลาหมอเราเรียนกันนะคะเราจะเขียนเป็น0ถึง28นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะอาจจะได้ถึง35วันตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนจนถึงว่ามันย่นระยะเวลาเพียงแค่21วันนั่นหมายถึงว่าสมมติวันนี้วันแรกนะคะเรามีประจำเดือนใช่ไหมคะยืดออกไปได้ล่าสุดถึง35วันหรือหดกลับมา21วันมีรอบเดือนอีกครั้งก็ยังได้ถ้ายังอยู่ในช่วง21ถึง35วันนี้แล้วมีรอบเดือนอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเรานะคะห่างออกไปหรือสั้นเข้ามาน้อยกว่า21วันอันนั้นผิดปกติภาษาแพทย์ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า interval นะคะในส่วนของ duration ก็คือระยะเวลาของการมีรอบเดือนแต่ละครั้งด้วยนะคะระยะเวลาบางคนนะคะเขาก็จะมี3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่คนวันแรกของการมีประจำเดือนเนี่ยภาษาแพทย์เราเนี่ยเป็นวันที่0นะเช่นเรามีไป3วันก็0แล้วก็1 2 3ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะมีประจำเดือนกันประมาณ3ถึง7วันแต่ถ้าน้องเกิดมีประจำเดือนแล้วมันมาลากยาวเลยค่ะลากยาวเป็นโอ้โห 2-3 อาทิตย์ไม่ใช่และผิดปกติอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะเวลาที่เราจะดูเรื่องประจำเดือนเนี่ยเราจะดูด้วยว่าประจำเดือนนั้นมาสม่ำเสมอไหมนะคะอันนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่า frequency หรือว่าความถี่ก็คือว่าเช่นพี่หมอเราจะมีประจำเดือนมาเนี่ยก็คือ28วันเนี่ยมาหนหนึ่งแต่บางคนนะคะมาวันที่1มกราคมเลยเห็นง่ายๆมา5วันสมมติเนี่ยวันที่5มกราคมอ่ะประจำเดือนหมดแล้วปรากฏค่ะประจำเดือนหายแซบหายสอยเลยค่ะมาอีกทีอาจจะข้ามไปอีก2เดือนจาก1เมษากลายเป็น1กรกฎาคม2 3เดือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความถี่ไม่สม่ำเสมอแนะนำว่าไปพบแพทย์เช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกค่ะประจำเดือนควรจะต้องมาทุกเดือนสำหรับเรื่องของปริมาณของประจำเดือนต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าปริมาณประจำเดือนเนี่ยเราไม่ได้ชั่งตวงวัดแน่นอนแต่คุณหมอเราเนี่ยจะถามคนไข้จากผ้าอนามัยที่ใช้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเวลาผ้าอนามัยเต็มผืนเนี่ยคุณใช้เฉลี่ยต่อวันกี่ผืนหรือบางคนมาทะลักทลายเลยโอ้โหแบบแย่เลยเป็นลมเป็นแล้งเลยอันนั้นเนี่ยไม่ว่ามามากนะคะหรือว่ามาน้อยถือว่าผิดปกติทั้งนั้นนะคะก็ต้องไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะปัญหาผู้หญิงคิดถึงหมอดาวนะคะหมอดาวจะมาตอบคำถามให้และฝากคำถามไว้ที่ช่องทาง LINE Official หรือว่า YouTube ตามข้างล่างนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณหมอพริตตี้คนนี้นะคะ